สวัสดีครับผมลุงสุวัสดิ์และก็ป้าจินนะครับวันนี้เราจะมาเปิด EP ใหม่นะครับคุยสบายสบายลุงกับป้าหัวข้อวันนี้การสร้างแรงบันดาลใจกับอาชีพใหม่นะครับสวัสดีป้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจอาชีพใหม่นะครับป้านะจ้ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยอ่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอาชีพอ่ะสามารถเป็นทางเลือกที่ดีในการต่อยอดสู่ความสำเร็จนะใช่การเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆนี่นะทำให้เราต้องพบสิ่งใหม่ๆคือความท้าทายอุปสรรคแต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่จะทำให้เราเรียนรู้การเจริญเติบโตในอาชีพของเรานะป้านะแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นและก็ความรู้สึกที่กระตือรือร้นอ่ะเราก็จะประสบความสำเร็จใหม่ๆแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำอะไรใหม่ๆได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ป้าถูกต้องเลยการมีความมุ่งมั่นและความพยายามเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญเลยความมุ่งมั่นและความพยายามนี่ต้องมากพอนะเพื่ออะไรเพื่อสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างอาชีพใหม่ของเรานะป้านะแล้วนอกจากนี้ป้าก็ว่านะเราอ่ะควรจะมีแผนการทำงานอ่ะที่ชัดเจนเราต้องมีการวางแผนอ่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานใหม่อาๆชทีีพ่ใใหหมม่่ๆของเรๆาเนาะใช่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 นี่เห็นด้วยเลยป้าการเตรียมตัวนะป้านะการเตรียมตัวการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆที่เราสนใจนะมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยล่ะที่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเราทั้งสองนะป้านะจริงใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราอ่ะมีความพร้อมทางด้านการเงินนะเงินเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะที่ช่วยทำให้เกิดการสร้างความมั่นใจอ่ะในการที่เราจะสร้างอาชีพใหม่ขึ้นอืมใช่ใช่ลุงเห็นด้วยเลยแต่นอกจากนี้นะการให้ความสำคัญกับการเงินอย่างเดียวไม่พอนะความสัมพันธ์ในความสุขการสร้างสมดุลในชีวิตและการสร้างความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องเราเนี่ยนะก็เป็นส่วนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับเราด้วยนะป้านะใช่จ้ะแล้วก็การที่เราเนี่ยจะได้รับความสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานมันก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงแล้วก็ความเชื่อมั่นในการสร้างอาชีพใหม่ได้โอ้แน่นอนเลยป่ะแน่นอนการได้รับความสนับสนุนนะจากครอบครัวเราจากเพื่อนฝูงเราและจากคนรอบข้างมันเป็นช่วยเสริมทำให้เรามีแรงบันดาลใจให้มากขึ้นฉะนั้นนี่แหละสิ่งแรกของแรงบันดาลใจคือแรงสนับสนุนนะฮะป่ะถ้าอย่างนั้นน่ะอย่างแรกเลยอ่ะเราก็ต้องกล้าที่จะลงมือทําแล้วก็เราก็ต้องมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพใหม่อ่ะแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่กลัวต่ออุปสรรคแล้วก็ความล้มเหลวเนาะลุงเนาะใช่ใช่อุปสรรคและความล้มเหลวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยลดความกล้าลงลุงเห็นด้วยการมีความกล้าหาญความตั้งใจที่แข็งแกร่งความมุ่งมั่นทำให้เราสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่ท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นนะทำให้เรามีความมั่นคงที่จะทำงานสิ่งเหล่านั้นได้ต่อไปขอบคุณลุงมากเลยอ่ะที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะมันทำให้ฉันมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่น่าสนใจฉันจะนำความรู้อย่างเงี้ยไปสร้างบออกาคชนีอพื่นใด้วยหม่เออๆแอล้้อวสร้างจก้ะำลังใจให้กับคนอื่นด้วยนะโดยเฉพาะน้องๆลูกหลานๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะป้านะวันนี้ลุงก็มีความสุขนะที่ได้นำเอาความรู้มาแสดงความเห็นแบบนี้ให้กับคนน้องๆลูกหลานของเราที่จะประกอบอาชีพใหม่ๆในอนาคตนะขอบคุณลุงมากค่ะสำหรับเช้าวันนี้ยินดีที่ได้พูดคุยนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีๆสำหรับเราสองคนนะคะครับเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับแล้วพบกัน EP หน้าค่ะ